สวัสดีค่ะเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียงขอเสนอเมนูข้าวผัดน้ำพริกปลาทูเมนูที่คุ้นเคยแล้วก็แซ่บโดนใจมากเมนูบ้านๆที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอค่ะเวลาเดียนคิดอะไรไม่ออกลุกขึ้นมาทำเมนูนี้คือจบข้าวเม็ดสวยๆผัดกับปลาทูหวานๆเค็มๆอร่อยมากผัดแห้งๆหน่อยเข้ากันว่าแล้วไปจดสูตรกันเลยดีกว่าจ้าขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบตั้งกระทะรอจนร้อนจากนั้นใส่หอมแดงค่ะตามด้วยกระเทียมเสร็จแล้วคั่วไปมาให้หอมเล็กน้อยได้เลยจ้ะเมื่อคั่วจนเกิดกลิ่นหอมแล้วนำไปตำกันได้เลยค่ะขั้นตอนการทำน้ำพริกใส่หอมแดงคั่วลงในครกตามด้วยกระเทียมคั่วจากนั้นโขลกส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยโขลกให้พอหยาบๆพอนะจ๊ะเสร็จแล้วใส่ปลาทูนึ่งค่ะค่อยๆแกะเอาเนื้อปลาทูใส่ลงไปในครกเลยจ้าระวังก้างด้วยนะคะก้างปลาทูค่อนข้างจะเล็กค่อยๆดึงออกนะจ๊ะเสร็จแล้วโขลกส่วนผสมให้ละเอียดเลยค่ะเมื่อเนื้อปลาทูละเอียดเข้ากันดีแล้วใส่พริกป่นลงไปเลยจ้าตามด้วยเกลือจากนั้นโขลกส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วนำไปพักไว้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนการผัดตั้งกระทะใส่น้ำมันรอจนน้ำมันร้อนก็ใส่ส่วนผสมที่โขลกเมื่อครู่ลงไปเลยจ้าจากนั้นผัดส่วนผสมให้กระจายตัวและสุกค่ะเสร็จแล้วใส่ข้าวสวยลงไปเลยจ้าจากนั้นผัดข้าวให้กระจายตัวเลยค่ะเมื่อข้าวกระจายตัวดีก็ผัดให้เข้ากันดีกับส่วนผสมอื่นๆเลยค่ะเมื่อผัดจนเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยซอสปรุงรสตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลต้นหอมซอยจากนั้นผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้ะเมื่อผัดจนส่วนผสมเข้ากันดียกลงเสิร์ฟได้เลยพร้อมทานแล้วค่ะเมนูข้าวผัดน้ำพริกปลาทูเสิร์ฟพร้อมปลาทูทอดเน้นๆผักเคียงตามชอบแล้วก็ไข่เค็มนัวๆโอ้ยเด็ดมากลองทำด่วนเลยนะคะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ